เปิดบ้านที่ไทยแบมแบมการพิมุกตัดเพอทำแฟนคลับเป็นห่วง ทำเอาเหล่าอากาเซ่เป็นห่วงจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์เมื่อมีติ๊ก o อกชื่อห้องถ่ายบ้านอ้างเป็นทีมงานออกมาโพสต์พาชมงานเบื้องหลังงานโมโนทเวนตินายพัทยาเขาดาว2023และพูดถึงแบมแบมการพิมุกผู้บากุลหรือแบมแบมก็เซเวนในทางลบรวมถึงไปเปรียบเทียบกับวงไอดอลอื่นต่อมาแบมแบมก็ได้ทวิตเตอร์ตัดพ้อในทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าให้ผมอยู่สุขบ้างเถอะครับผมไปทําอะไรไม่ดีให้พวกคุณรอครับ หลายๆรอบแล้วทำไมคนโลกนี้ถึงเกลียดผมกันจังครับแค่ตั้งใจทำงานตั้งใจใช้ชีวิตในแต่ละวนันมันขัดใจหลายๆคนมากหรอครับ จากนั้นแบ็กชินดานายพัวกุลผู้บริหารค่ายเพลง E29 Music Identity และพี่ชายแบมแบมก็ได้ออกมาโพสท่าทาวิตเตอร์ดังกล่าวว่าไม่ต้องสีครับโดนแบคเลียทัวถูกออกแน่นอนครับสุดหล่อเมื่อเหล่าอากาเซ่พี่ชายแบมแบมยังได้อัปเดตต่อว่าได้คุยกับเจ้าตัวแล้วนะครับแค่ไปยืมแท็กจากทีมงานเขามาทำคอนเทนต์ครับคนนี้ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับงานเลยครับเดี๋ยวให้คนที่ให้ยืมแท็กรับผิดชอบแทนครับทำเอาเหล่าอากาเซ่ทนไม่ไหว ออกมาโพสปกป้องแบมแบมกันทีมุกจนติดเทรนทวิตเตอร์ We love you แบมแบมและพาการแฮชแท็กแบนห้องถ่ายบ้านท้ายสุดท้ายห้องถ่ายบ้านก็ได้ออกมาชี้แจงและขอโทษเหล่าอากาเซ่และแบมแบมว่าขอโทษคุณแบมที่ผมพลาดพิงขอโทษแฟนคลับที่ทําให้เสียความรู้สึกขอโทษผู้จัดที่ทําให้เดือดร้อนขอโทษตัวเองที่ไม่ชัดเจนและสื่อสารแบบสิ้นคิดอย่างน้อยเรื่องนี้ผมก็รู้ว่าความรักมันสวยงามแล้วมันเป็นเกาะป้องกันที่ดีที่สุดมันทําให้ผมรักน้องๆที่มารอตั้ง แต่ทีหนึ่งมันพิสูจน์ความตั้งใจได้มากมายผมไม่ได้มีคําพูดสวยรู้แต่เหตุการณ์ทําให้ผมรู้จักและรักอากาเซจริงๆผมไม่ได้ประชดผมรู้จักพวกคุณแล้วผมเลยรู้ว่าทําไมคุณแบมถึงรักพวกคุณเช่นกันส่วนในวิดีโอผมนําเสนอเพียงระบบเสียงเท่านั้นไม่ได้คิดจะเปรียบเทียบหรือพาดพิงใครไดๆจากข้อความเพียงบางส่วนอาจจะให้เข้าใจผิดต่อไปผมจะระมัดระวังให้มากกว่านี้